สินประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแรงล่าตามชื่นชมสถานศึกษาเด่นเรามุ่งเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์ดีHello everyone. How are you? นักเรียนตอบครูสิคะ I'm fine. Thank you. And you? ใช่ไหมคะที่เคยตอบคุณครูนะคะทีนี้ครูมีคำตอบหลายๆคำตอบนะคะที่ครูถามว่า How are you? นักเรียนสามารถตอบคำตอบได้หลายคำตอบนะคะเช่นครูถามว่า How are you? You can say I'm fine. Or How are you? I'm great.How are you? I'm good. How are you? I'm very well. How are you? I'm happy. And how are you? I'm okay. นะคะวันนี้เรามาทักทายกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนะคะวันนี้เจอกับคุณครูอ้วนนะคะวันนี้คุณครูอ้วนก็จะมาทบทวนในเรื่องของการสอนการเขียนตัวอักษรนะคะ A ถึง Z นะคะ A ถึง Z เพราะว่าในชั้นป.3 เราเนี่ยเราต้องใช้การเขียนมากเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าในป.3 เราจะลดตัวอักษรของนักเรียนที่เคยเขียนตัวเต็มบรรทัดใช่ไหมคะแล้วมาป.3 เราจะเขียนตัวครึ่งบรรทัดด้วยนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะป.2 ป.1 ป.2 เราเรียนมาแล้วเขียนมาแล้วแต่บางครั้งอาจจะยังไม่ถูกต้องนะคะมาป.3 เนี่ยครูก็จะกำหนดเส้นให้นักเรียนได้เขียนให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะดูตัว A นะคะตัว A เนี่ยเราคุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรทัดเส้นของเราอะที่เราคุณครูเคยสอนไปแล้วว่าเราจะกำหนดเส้นบรรทัดเป็น4เส้นนะคะเส้นแรกก็คือในสมุดของนักเรียนจะมีเส้นดำใช่ไหมคะเส้นดำก็คือเส้น0กับเส้นที่4นะคะเส้นที่4ส่วนเส้นที่2ก็คือเนี่ยเราก็จะเอามาเขียนเป็นในรูปของตัวครึ่งบรรทัดนะคะอ้าวเรามาดูการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวกันนะคะดูขั้นตอนนะคะนักเรียนดูลูกศรนะคะดู A นะคะครูจะลองดูที่เราเคยเรียนกันไปบ้างแล้วนะคะ A เราก็จะเริ่มจากไหนคะ40 402นะคะเอา A เล็ก20 20นะคะต่อไป B นะคะดูตามครูนะคะดูก่อนนะคะเริ่มตัวเต็มบรรทัดนะคะ40 42 20นะคะตัวเล็กพิมพ์เล็กตัว B พิมพ์เล็ก40 20นะคะไม่ต้องยกมือต่อไปค่ะตัว C ใหญ่สีใหญ่นะคะเราเริ่มลงมาข้างล่างเล็กเส้นสีเล็กน้อยนะคะจะได้สวยงามขึ้นนะคะก็จะเริ่มมาเล็กน้อยนะคะ40โค้งขึ้นมาหางตัว C นะคะจะอยู่ที่1เส้นที่1นะคะต่อไปดูตัว C เล็กบ้างเอาลงมาข้างล่างนะคะหัวเนี่ยเราเริ่มเส้นที่2เล็กน้อยนะคะก็จะเป็น20แล้วขึ้นไปนิดนึงไม่ต้องถึงเส้นที่1นะคะไม่ต้องถึงเส้นที่1นะต่อไป D ตัวใหญ่ D ตัวใหญ่นะคะเราก็จะเริ่มเส้นที่4ลากลงมา0นะคะแล้วไปเริ่ม40นะคะต่อไปตัว D เล็กเอาลงมาเส้น
ข้างล่างที่2เล็กน้อยนะคะเราก็จะเริ่มยังไงคะดูนะ2 0นะแล้วต่อไปหางเริ่มจาก4 0เราก็จะได้ตัวดีเล็กนะคะต่อไป e ตัว e ใหญ่นะ e ใหญ่เราจะเริ่มจากเส้นที่4นะคะ4เราก็เริ่ม4ลงมา0ยก2โทษค่ะ4 2แล้วก็0นะ e เล็กอ้าว e เล็กนะคะ e เล็กเราจะเริ่มจากเส้นที่เท่าไหร่คะเส้นที่1เริ่มหัวนะเริ่มหัวจากเส้นที่1นะคะเอาลากลงมาตาม1 2 0หางตัว c ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะต่อไปตัว f จะเริ่มจากไหนคะ4นะคะ4 0 4 2นะคะส่วน f อย่า f เล็ก f เล็กนะคะเราก็เริ่มลงมาข้างล่าง4เล็กน้อยนะคะหัวตัว f นะโค้งขึ้นไป4 0 2นะคะตามสเต็ปนะคะต่อไปตัว g หัวตัว G เราก็คล้ายกับตัว C นะคะเราจะเขียนให้ตัว C นะคะเริ่มข้างล่างลงมาเล็กน้อยขึ้นไป4 0 2 2เห็นไหมคะตัว G ต่อไป G เล็กเราก็เริ่มเท่าไหร่คะ2ข้างล่าง2เล็กน้อยเส้นที่2นะคะ20หยุดก่อนลากขึ้นไปแล้วก็2 0หางลากลงมานะคะต่อไป h ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ดูนะ4 0 4 0 2 h ใหญ่h เล็กตัว h เล็ก4 0 2 0เห็นไหมคะลากขึ้นมา i ตัว i ยังไงคะตัวใหญ่นะเริ่มยังไงก่อนเริ่มจาก4ก่อนนะคะเส้นที่4ก่อนลงมา4 0 4 0นะคะตัว i เล็กเริ่ม2 0 3ตรงนี้ไอ้กลมๆนะที่3นะคะเส้นที่3นะต่อไป j เริ่มจากไหนคะดูลูกศรอันไหนลำดับที่1นะคะเริ่ม4มาก่อน4โค้งลงมา0หางขึ้นไป1นะคะต่อไป4นะคะ J เล็กความสูงคือถ้าเส้นที่2นะคะเส้นที่2เริ่ม2ลงมา0หางลงมาข้างล่างเลข0นะคะตัว J ต่อไปค่ะตัว K เริ่มตัวใหญ่นะคะ4 0 4 2 0นะ K ใหญ่นะต่อไป K เล็กเริ่มตรงไหนคะเส้นแรกคือหัวตัว K หางตัว K เนี่ยเอาเริ่ม4เลย4 0ทีนี้ครึ่งบรรทัดเรามาตรงนี้เราไม่เต็มบรรทัดนะคะเริ่มที่2 2 1อันนี้1นะแล้วก็มา0นะคะ K เล็กนะต่อไป L
ัวใหญ่400นะคะแอลเล็กลากตรงเลย40นะคะแอลใหญ่แอลเล็กนะต่อไปเอ็มดูนะคะ40ยกมือ40นะคะเอ็มใหญ่นะต่อไปเอ็มเล็กดูนะคะเริ่มเส้นที่เท่าไหร่คะตัวเล็กพิมพ์เล็กเริ่มเส้นที่2นะคะจำไว้นะตัวพิมพ์เล็กจะเริ่มเส้นที่2นะคะลดลงมาครึ่งนึงอ้าวเอ็มเล็กนะคะ20 20 20นะคะเอ็มเล็กนะต่อไปตัวเอ็นตัวเอ็นเริ่มจาก4เส้นที่4นะคะ40 40 4นะตัวเอ็นนะคะอ้าวต่อไปเอ็นเล็กนักเรียนสังเกตดูคล้ายๆททหารไม่มีหัวใช่ไหมคะอ้าวเราก็จะเริ่มเส้นที่เท่าไหร่คะครึ่งบรรทัดเส้นที่2นะคะของบรรทัดเรา2 0 2 0นะต่อไปค่ะ O นะคะ O เราก็จะเขียนไปทางขวาไปซ้ายนะเราก็จะเริ่มจากไหนคะเริ่มหัวก่อนเอาต่ำลงมาจาก4เล็กน้อยเริ่มมานะคะอาจจะเริ่มเส้นที่3ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นไปทางไหนเอ่ยซ้ายมือ404นะต่อไปโอเล็กก็เขียนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราลดขนาดลงจากเส้นที่4มาเส้นที่2นะคะเอาหัวเริ่มต้นลงมาเล็กน้อยนะคะก็จะเป็น2 0 2นะคะต่อไปค่ะตัว P ดูนะคะสังเกตตัว P ใหญ่กับ P เล็กเราจะเริ่มไม่เหมือนกันนะคะตัว P ใหญ่เราจะเริ่ม1คืออะไรคะ40ย้อนขึ้นไป42 P เล็กเริ่มเส้นที่2นะคะเส้นที่2นะ40หางลากเลย0ลงไปข้างล่างนะคะย้อนขึ้นมา2 0 Q ตัว Q เราเขียนเหมือนตัว O ก่อนนะคะเราก็จะเริ่มอะไรคะลงมาตรงเส้นที่เริ่มเส้นที่3ก่อนที่3ลากขึ้นไปนะลากขึ้นไป404แล้วเติมหางเริ่มจากเส้นที่1เฉียงลงมา10นะคะต่อไป Q เล็กนะคะเริ่มจากเส้นที่2เหมือนกันลงมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ตัวกลมขึ้นก็จะเป็น2นะคะ2 0ขึ้นไป2ลงมา0หางลากลงมามาทางขวานะคะเมื่อกี้ตัว G ไปหางไปงอไปทางซ้ายใช่ไหมคะตัว Q งอมาทางขวานะคะต่อไปตัว R เริ่ม40ลากขึ้นไปย้อนขึ้นไป4 2 0
นะคะตัว r เล็ก r เล็กเริ่มเส้นที่2ครึ่งบรรทัดนะคะครึ่งบรรทัดนะ2 0 2ลงมานิดนึงอาจจะไม่ถึง1ไม่ถึงเส้นที่1นะคะไม่ต้องมา1นะนะคะ r เล็กดู r เล็กใหม่2 0 2โค้งมานิดหนึ่งเป็น r เล็กนะคะต่อไป s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  เราเริ่มลงมานิดนึงอาจจะเส้นที่3อาจจะขึ้นไปนิดนึงก็จะไปนะคะเริ่มหัวก่อนนะหัวไปทางซ้ายนะคะเริ่มนะคะ4 2 0 1นะเริ่มใหม่นะโค้งไม่ต้องยกมือนะคะ4 2 0 1นะ S เล็กก็เหมือนกันนะคะไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่เราลดขนาดลงจากเส้นที่4เราก็จะเหลือเส้นที่2นะคะลดเอาหัวเริ่มหัวลงมาต่ำจากเส้นที่2เล็กน้อยนะคะจะได้สวยงามนะคะเริ่มนะคะก็จะเป็น2 1 0หางขึ้นมานิดนึงนะต่อไป T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  เริ่มจาก4เขียนแนวตั้งก่อนนะคะตัว T ใหญ่นะก็จะเป็น4 0 4นะ T เล็ก T เล็กเอาหางนะคะหางไปเส้นที่4เลยเอาเส้นที่4นะคะลากลงมา4 0 2นะคะ T เล็กนะT เล็กนะคะต่อไป U U U เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่อนข้างจะมือนักเรียนเล็กเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะแบบลำบากนิดนึงต้องบังคับมือนิดนึงนะคะเราก็จะเริ่มอะไรคะ4 0 4ทีนี้ตัว U ครูมีแนะนำให้ทำยังไงจะเขียนให้สวยขึ้นนะคะเพราะว่ามือเราอาจจะไม่สะดวกครูก็จะให้นักเรียนลากขึ้นมาแค่เส้นสองก่อนนะแล้วค่อยลากลงมาดูนะอันนี้จะเขียนได้ถนัดขึ้นนะคะดู4 0มาหยุดที่2แล้วก็ลาก4 2ลงมานะคะดูว่าอันไหนที่ว่านักเรียนถนัดก็ใช้ได้ทั้ง2วิธีนะคะต่อมาตัว U เล็ก U เล็กนะคะเริ่มเส้นที่อย่าลืมนะคะจำไว้ว่าการเขียนตัวครึ่งบรรทัดเราจะดูเส้นบรรทัดของเราเริ่มจากเส้นที่เท่าไหร่คะที่2นะที่2นะเริ่มนะคะ U 2 0 2 0ดู U ใหม่นะอันนี้เราไม่ต้องยกมือเลยเพราะว่าตัวมันเล็กนะคะเราเขียนถนัด2 0 2 0นะคะต่อไป V V ก็ V V V นะคะ V ดูเส้นตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่ลากเริ่มจากเส้นที่4 4 0เขียนเฉียงลงมานะคะแล้วก็ไป4อันนี้ก็เหมือนกันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือมันอาจจะเขียนแล้วมันไม่สวยนะคะอาจจะมีวิธีที่ครูจะแนะนำก็คือเริ่มจากเส้นที่4ก่อน4เขียนเฉียงมา4 0ยกมาแล้วก็เริ่มเขียนลากลงมานะคะก็ได้นะคะคือแล้วต่อไปตัว V เล็ก V เล็กเราเริ่มเส้นที่2เหมือนเดิมเราก็จะเริ่มเฉียงนะคะตัว V เขียนเฉียงเราก็จะเริ่ม4 0 2ขออภัย2 0 2นะคะ
ไม่ใช่4นะคะ2นะ202นะจะได้พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กตัว V ตัวเล็กต่อไป W W อ้าวอันนี้ก็หลายอยากเหลือเกินอาจจะแบบอาจจะไม่สวยตามลูกศรนี้ก่อนนะคะเริ่ม40404ก็ต้องบังคับมือนิดนึงนะอยากนะคะตัว W เล็กอ่านี่ถนัดละถนัดแล้วเพราะว่าตัวมันใช่ไหมคะเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้ทำเหมือนไปพิมพ์ใหญ่เลยก็จะเริ่มจากเส้นที่2202002W นะคะต่อไป X X กสกสนะคะ X เริ่มเฉียงนะคะเส้นเฉียงเริ่มจาก40ถึงที่นะคะ40ลากเส้นครั้งที่2มาลากมาให้ตัดเส้นที่2ก็จะเป็น4ผ่าน2มา0นะคะต่อไป x x เล็กตัวพิมพ์เล็กก็เหมือนกันแต่ตัว x เล็กเนี่ยเราจะจุดตัดจะอยู่จุดตัดเส้นที่1เส้นที่1นะคะอ้าวดูนะ20 20ตัดกันเส้นที่1แต่ x ใหญ่เนี่ยจะตัดกันเส้นที่ไหนคะเส้นที่2นะคะต่างกันตรงนี้วิธีเขียนเหมือนกันต่อไป y y อ้าวดูนะคะเส้นเริ่มเส้นที่4ก็จะเป็น4เฉียงมาก่อนนะคะ4 2 0 2ขอโทษค่ะ4 2นะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะอ้าวเอาเริ่มใหม่เอา4มา2ก่อนนะ4มา2ก่อนนะ4 2ยกยกดินสอ4 2 0อ่ะอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะตัว y ใหญ่นะเขียนให้ถูกนะคะเริ่มนะคะ4 4 2ยกมือยกดินสอ4 2 0นะคะเราก็จะได้ตัว y ที่สวยงามต่อไปตัว y เล็ก y เล็กนะคะเริ่มจากเส้นที่เท่าไหร่คะตัวพิมพ์เล็กเส้นที่2นะคะอ้าวมาเส้นที่2นะตัว y เส้นเฉียงอ้าวเริ่ม20นะคะ20ก่อนนะ20อ้าวแล้วเราก็ยกดินสอเริ่มใหม่เริ่มจาก20หางยาวเลย0ไปนี่คือตัว y นะคะตัว y ใหญ่กับตัว y เล็กหางจะอยู่คนละที่นะคะเห็นไหมคะตัว y ใหญ่เนี่ยหางจะอยู่ในเส้นบรรทัดทั้งหมดเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่ในเส้นตัวบรรทัดทั้งหมดเลยแต่ y เล็กหางจะห้อยเลยจากศูนย์ลงมานะคะสังเกตนะดูนะเห็นไหมคะตัว y ใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบรรทัดทั้งหมดเลยนะคะแต่ y เล็กหางจะห้อยเลยจากศูนย์ลงมานะคะอ้าวต่อไปตัวสุดท้ายละตัว z ตัว z นะคะอ้าวเริ่มนะคะก็จะเป็นเราก็ลากยาวเลยนะไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกดินสอนะคะอ้าวขีดก่อนขีด4อ่ะ4นะ4แล้วเฉียงมาทางซ้าย4 0 0เอาใหม่นะเอาใหม่นะเฉียงซ้ายนะคะ400อ่ะพิมพ์เล็กเหมือนกันตัว z
ริ่มพิมพ์เล็กเริ่มเส้นที่2นะก็จะเป็น2นะคะ2 0 0นะคะ2 0 0อันนี้คือการทบทวนนะคะการทบทวนการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะคะทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นักเรียนถ้าทำตามนี้ตามขั้นตอนอันนี้นะคะนักเรียนจะเขียนตัวอักษรหรือเขียนตัวภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้อย่างสวยงามนะคะตามที่ครูสอนไปนะคะถ้านักเรียนลองฝึกนะคะลองฝึกดูทีละตัวละตัวนะคะย้อนดูคลิปของครูนะคะแล้วก็ฝึกเขียนไปทีละตัวแล้วนักเรียนจะได้เขียนตัวภาษาอังกฤษได้อย่างสวยงามนะคะสวยงามแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าแรกๆแล้วเราอาจจะเขียนช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการเริ่มใหม่ดูว่าขั้นตอนการเขียนแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดแล้วเราเขียนไปบ่อยนักเรียนก็จะเกิดความชำนาญนะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เร็วขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะคะทั้งเร็วและทั้งสวยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเขียนให้สวยนะคะเขียนให้สวยเพราะว่าป.3เราเนี่ยเราต้องเริ่มการเขียนมากขึ้นละที่ครูต้องการจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนให้สวยด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเขียนได้ทั้งสวยและทั้งเร็วนะคะแล้วนักเรียนก็จะภูมิใจว่าโอ้ตัวเราเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยสวยแล้วนะนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูอ้วนก็มีแนะนำนะคะในเรื่องของการเขียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปค่ะบ๊ายบาย